กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับรายการของเรานะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ข่าวใน Facebook นี่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีหลากหลายข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ที่แน่ๆอยู่ตรงหน้าเรานะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะฮะ 22HY นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์หัวเชื้อนะฮะมีวิตามินซีคอลลาเจนไฮยานะฮะเจ้าของเป็นคนใต้นะคุณผู้ชมนะผิวคล้ำแต่ว่ามีใบหน้าที่อมชมพูนะฮะอายุ60กว่าริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณไม่ต้องใช้เยอะเลยคุณใช้เป็นดรอปดรอปก็คือหยดเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะหยดนึงเนี่ยคุณใช้5หยดก็พอละเนี่ยใช้หยดแค่นี้แล้วก็เครื่องสำอางที่คุณมีอยู่คุณก็ไม่ต้องทิ้งนะฮะคุณก็ไม่ต้องทิ้งเพราะว่าตัว22HY ตัวนี้เนี่ยใช้ก่อนใช้เครื่องสำอางทุกตัวเลยนะฮะก่อนนอนนะฮะบริเวณที่มีริ้วรอยเยอะๆบริเวณที่มีรอยดำบริเวณที่มีฝ้าคุณทาทิ้งไว้เลยนะฮะแล้วก็คุณก็ใช้เวชสำอางหรือเครื่องสำอางของคุณเนี่ยทับไปได้เลยตัวนี้เปรียบเสมือนน้ำนะฮะไม่เหนียวถ้าขายในห้างขวดประมาณนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,500 บาท 1,500 บาทเราไม่ขายถ้าเล็กกว่านี้ครึ่งๆเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่700บาทแต่เหนียวนะฮะพี่เต๋อเคยใช้แล้วของญี่ปุ่นด้วยเหนียวด้วยนะฮะแต่วันนี้เนี่ย300 ml นะคุณผู้ชมนะให้เต็มขวดเลยนะใช้ได้ประมาณ3เดือนเลยนะฮะอยู่ที่ราคา500ก็ไม่ขายขายเท่าไหร่ครับเราให้ราคาพิเศษนะฮะ1ขวด30 ml ราคาพิเศษของแฟนรายการเมามันกันปากเพียงแค่390บาทนั่นนะฮะราคาสุดคุ้มแบบนี้สำหรับแฟนรายการเราเลยนะฮะสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้นะฮะกับ22HY Hyaluron V4 Plus ครับ0804628455 0804628455นะครับหรือว่า LINE @pimsai ตามด้วย22HY นั่นเองนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นหัวเชื้อนะเก็บไว้ในตู้เย็นมันจะเย็นมากแล้วใช้แค่5หยดเท่านั้นไม่ต้องไปใช้เยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอาจจะเพิ่มอีกสักหยด2หยดก็ได้ไม่มีปัญหาใช้ได้นานแสนนานเลยทีเดียวฮะข่าวต่อไปครับครับไปดูเลยดีกว่ากับดราม่าที่มันระเบิดขึ้นนะฮะโหที่เขาบอกว่าอ้าวสรุปแล้วมาตีกันเองแล้วคนในวงการนะฮะดาด้ากับพิษพลฟาดกลับทันทีหลังโบวี่นะฮะได้มีการโผล่ไปคอมเมนต์ใน IG ของพี่อ๋อมสกาวใจนั่นเองนะครับปมเรื่องของวัคซีนนะฮะเพราะจากกรณีนักแสดงชื่อดังอย่างอ๋อมสกาวใจเองได้ไม่ออกมาเคลื่อนไหวบน Instagram ด้วยการตั้งคำถามแบบนี้ว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เราใช้อยู่เนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่าปิดร้านอาหารปิดโน่นปิดนี่หรือเปล่าคะเช่นเร่งรัดขั้นตอนต่างๆเพื่อเร่งเอาวัคซีนดีๆเนี่ยมารีบฉีดให้กับพี่น้องประชาชนได้ไหมคะตื่นมาเจอข่าวเศร้าเลยเสียชีวิตเกือบ100ศพเนี่ยนะเสียใจมากพร้อมแนบข้อความกำกับว่าวัคซีนดีๆก็มีใช้ทั้งโลกนะรู้ยังเสียใจโมโหโกรธงงและก็เพลียพี่อ๋อมโพสแบบนี้ไปปรากฏว่าซึ่งต่อมาเองโพสต์นี้นะฮะก็ได้มีนะฮะนักแสดงสาวอย่างโบวี่อัธมาเนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณอ๋อมสกาวใจบอกว่าพี่วัคซีนอ่ะมันไม่ได้ซื้อปุ๊บได้ปั๊บค่ะขนาดเอกชนจัดหาเนี่ยยังได้คิวนำเข้าโมเดอร์นามาไตรมาส4เลยพี่ก็ลองเสิร์ชดูข่าวอ่านสิรัฐเนี่ยจองแอสตราเซเนกามาตั้งแต่ปีที่แล้วและรอนานจนไม่ทันการเลยต้องเอาซีโนแวคเนี่ยมาช่วยแก้ขัดไปก่อนจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในโซเชียลเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะใน IG ของคุณอ๋อมสกาวใจชาวเน็ตได้พากันเข้ามาคอมเมนต์แห่กันถล่มยับเลยทีเดียวในขณะที่พอคุณโบวี่เม้นปุ๊บนะคุณแม่ก็มีคนเข้ามาเม้นต่อดีเจดาด้านะบอกว่าเข้ามาคอมเมนต์เลยถามกับโบวี่บ้างถามบอกว่าขอถามกลับแล้วกันทำไมเนี่ยประเทศไทยไม่เข้าร่วมโคแวคเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่เข้าร่วมเรารวยเรารวยเออนะฮะนี่อันนี้เขาบอกน่าคิดนะไอ้โคแวคเนี่ยนะฮะคราวนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยด้านของอีกเม้นหนึ่งจากพีทพลบ้างหรือว่าพีทเดอะสตาร์นะฮะที่มาคอมเมนต์บอกถามกับดาราสาวเช่นกันว่าก่อนจะบอกให้ใครไปเสิร์ชข่าวเนี่ยผมว่าคุณบอกตัวเองก่อนน่าจะดีที่สุดแล้วก็เลิกหลับหูหลับตาแก้ตัวแทนรัฐบาลชุดนี้สักทีมองความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศล้มเหลวนี่ฟาดกับคุณโบวี่ไปเลยคุณพิพลนะฮะก็มาพูดถึงกันเนี่ยนะฮะเมื่อวานดีเจดาด้าเข้ามาถามไม่รู้ได้คำตอบหรือยังนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะคะคือโบวี่อัธมาเมื่อวานทัวร์ลงนะฮะก็ลงสิแม่ลงมหาศาลเลยทีเดียวนะคะสมมุติว่าบ้านเธออยู่แถวปากเกร็ดเนี่ยทัวร์นี้ก็มารออยู่แถวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมาจอดอยู่ตรงศูนย์ราชการหลักสี่อ่ะถูกต้องค่ะรอเขาแจ้งวัฒนะแล้วอ่ะนะฮะก็นั่นแหละค่ะก็นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่มันก็คือโบวี่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะมันมีภาพอยู่ใน Google แล้วก็อยู่ใน YouTube เยอะนะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยโบวี่ก็เป็นกปปส.ไปเป่านกหวีดนะคะ
โบวี่เนี่ยอยู่เพราะว่าพี่เต๋าก็เคยเข้าไปดูแล้วอ้าวมีโบวี่ด้วยเหรอมีโบวี่ด้วยนะคะแล้วก็โบวี่เนี่ยเขาอ้างว่าเขาก็อ้างอะไรของเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะมหกรรมทัวร์เนี่ยนะคะมันก็ไปลงโบวี่อยู่ดีนะคะจนคนเขาก็เลยบอกว่าตอนที่อันนี้เขาในที่เขาโพสต์กันนะคะไม่ใช่พี่เต๋าพูดเองนะคะที่เขาโพสต์กันเขาบอกว่าอาม่าอากงโอวีโบวีเนี่ยหนีมาอยู่เมืองไทยแล้วก็สำนึกรักประเทศไทยแล้วมีคนไปโพสต์บอกว่าดีทำไมอาม่าอากงเธอไม่อดทนอีกนิดนึงไปลงที่สิงคโปร์จะได้สบายกว่านี้จะได้ไปสบายกว่านี้เจอพื้นที่ที่พื้นที่มันไม่มีโควิดนะคะนะคะนั่นแหละค่ะมันก็เป็นข้อความจากในอินเทอร์เน็ตนะคะที่เขาโพสต์เม้นกันนะคะถึงโบวี่อัธมานะคะครับจริงๆแล้วเธอก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่นึกว่าเธอจะคิดอะไรแปลกๆได้ขนาดนี้นะคะแต่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเธอแล้วก็ไม่ว่ากันก็เป็นสิ่งที่เขาจะคอมเมนต์แหละแต่ทุกคนก็มีตอนนี้โอวี่อาจจะสบายมีเงินเยอะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้สบายเหมือนโอวี่นี่คะบางคนก็ต้องหาเช้ากินข้ามอย่างคุณป้าแม่ค้าเมื่อเบรกที่แล้วอย่างเงี้ยเป็นยังไงลำบากยากเข็นนะฮะบางคนที่ลำบากตอนนี้ก็ไม่รู้จะลำบากยังไงแล้วบางคนที่เคยสบายก็กลับมาลำบากคนที่ลำบากอยู่แล้วมันก็ยังเฉยๆแต่คนที่ก็เคยทำมาหากินแล้วบริษัทโดนเลิกจ้างขึ้นไปเนี่ยมันก็ลำบากหนักกว่าเดิมนะคะหลายโรงงานก็ติดโควิดกันเยอะหลายโรงงานก็ปิดนะคะหลายโรงงานก็เจ๊งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเป็นร้อยเป็นพันโรงงานที่เจ๊งไปหมดแล้วนะคะก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะก็ขอให้โบวี่มีความสุขค่ะนะคะต่อค่ะปิดท้ายด้วยการอวยพรด้วยอวยพรน้องให้มีความสุขนะคะต่อค่ะไปดูพี่บุ๋มบ้างดีกว่าครับพี่บุ๋มมาดาเผยคลิปยื้อลมหายใจคุณแม่ที่รอเตียงคุยไปน้ำตาไหลไปนะฮะเพราะว่าเมื่อวันที่18กลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยพี่บุ๋มเองได้มีการแชร์นะฮะเรื่องราวนี้นะฮะผ่านโพสต์ Instagram เผยคลิปวินาทีชีวิตขณะยื้อลมหายใจที่เป็นผู้ป่วยจนกว่าจะได้เตียงเนี่ยเป็นวินาทีชีวิตยื้อลมหายใจจนกว่าจะได้เตียงให้ได้ที่สุดก็ยื้อกันไปคุยกันไปเนี่ยก็คือดูภาพแล้วก็คุยไปน้ำตาไหลไปน่าสงสารมากเลยนะฮะแล้วก็จะพี่บุ๋มก็บอกว่าแล้วเห็นแบบเนี้ยจะให้บุ๋มหยุดช่วยเหลือหยุดหาโน่นนี่ได้ยังไงยื้อชีวิตแล้วก็ลมหายใจให้ได้มากที่สุดนะฮะคุณแม่เนี่ยนอนแน่นิ่งแบบนี้กินอะไรก็อาเจียนออกมาหมดแม้กระทั่งยาแล้วก็ค่าออกซิเจนเนี่ยต่ำมากส่วนลูกก็ติดเชื้อโควิดแต่ไม่ยอมรายงานตัวเพราะว่ากลัวไม่มีใครที่จะดูแลแม่โอ้เรื่องราวนี่แม่ก็เป็นโควิดใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นอาการหนักแล้วมันไม่น่ามีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะใช่มันไม่ควรจะมีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยมันไม่ควรจะมีภาพประเภทนี้อยู่ในโลกออนไลน์มันควรจะเป็นอะไรที่ประชาชนได้ฉีดวัคซีนดีๆนะคะที่ทั่วโลกเขายอมรับนะคะมันไม่ควรจะเป็นภาพอย่างนี้เพราะว่าใครเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภาพที่สะเทือนใจก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีภาพอย่างนี้จำได้ไหมที่หน้าวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ย ก็ไปรอสวอปกันเห็นไหมใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วภาพบรรยากาศอย่างนี้ไม่ควรมีในประเทศไทยนะคะมันควรจะเป็นอะไรที่แบบว่าบริการได้อย่างทั่วถึงถึงบ้านแล้วก็ดูแลคนไทยได้อย่างดีที่สุดเพราะอย่าลืมว่าคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยทุกคนเสียภาษีเหมือนกันหมดจะมากจะน้อยจะแพงทุกคนก็ต้องเสียภาษีแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่คุ้มกับภาษีที่เขาเสียไปตลอดชีวิตเลยใช่นะฮะก็ฝากไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มาตรวจอีกหนึ่งรูปแบบที่เป็นรับผิดเทสอ่ะอันนั้นก็300เหรอจริงๆต่างประเทศเขาไม่เสียตังค์กันนะมันไม่ควรเสียค่ะต่างประเทศส่งและผิดเทสไม่ควรเสียพัสดุไปหน้าบ้านไม่ควรเสียเงินนะคะเพราะว่าควรจะเป็นอะไรที่คนไทยได้ใช้ฟรีค่ะไม่ควรจะซื้อนะฮะออสเตรเลียมากเดี๋ยวว่าแต่ร้อยหนึ่งเลยนะคะ50 บาทก็ไม่ต้องเสียนะคะ300ก็ไม่ต้องเสียนะคะเพราะว่ามันควรจะต้องใช้ฟรีค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าคนไทยทุกคนเสียภาษีหมดจะเสียมากเสียน้อยคุณก็เสียภาษีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยมันต้องเป็นพื้นฐานกับสำหรับชีวิตคนไทยไม่ว่าคุณจะเป็นคนจนคนรวยเขาต้องได้ใช้ค่ะเขาต้องได้ใช้ทุกคนแม้กระทั่งขอทานจะต้องมีให้ใช้ฟรีถูกต้องค่ะนะคะโอเคนะน้องโอมได้ยังคะแล้วปิดเทสยังดิไม่ดังใช่ไหมมันควรจะส่งไปตามบ้านเนาะเหมือนส่งแมสอย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินอ่ะไม่ก็คือต่างประเทศอ่ะเขาส่งเป็นพัสดุเลยแม่ก็ส่งไปให้คนไทยตามทะเบียนราษฎรเลยเอาไปแจกเอาไปแจกเลยแล้วให้เขาตรวจไปเลยแล้วตรวจแล้วเขาก็รู้ว่าเขาเป็นเนี่ยเขาก็จะได้ออกมากันนะคะมันวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะมันก็ไม่ได้ลดลงล็อกไปแล้วก็ไม่ได้ว่าจะลดลงนะล็อกไปแล้วกับกลายเป็นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นจนมีคนหลายคนคาดการณ์ว่าอาจจะแตะอีกไม่นานอาจจะแตะ 20,000 30,000 40,000 50,000 ด้วยซ้ำไปก็นี่แหละค่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะมันเหนื่อยค่ะแล้วทำไมประกาศล็อกดาวน์ตอนแรกแล้วทำไมไม่เห็นควบคุมตัวเลขได้เลย
มันล็อกดาวน์แล้วมันจะต้องควบคุมตัวเลขให้ได้แต่กลายเป็นว่าแล้วทำไมมันล็อกไม่ได้ล็อกดาวน์แล้วไอ้ล็อกแล้วทำไมควบคุมไม่ได้แต่เชื้อโรคมันก็ยังแพร่ในบ้านอยู่ไงหนักกว่าเดิมนั่นแหละค่ะมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงหรือว่าต้องทำตามที่พี่นวัดบอกว่าแจ้งความจับแจ้งความจับแจ้งความจับมันก็เท่านั้นไหมอ่ะมันจะจับโอ้ยถ้าเป็นล้านคนก็ไม่ได้นะเหรอโอ้คนไทยมีตั้ง70กว่าล้านเพราะฉะนั้นแจ้งความจับล้านคนถือว่าน้อยอ่ะต่อค่ะหมดแล้วเดี๋ยวไปพักเบรกก่อนนะฮะพักกันสักครู่นึงก่อนแต่ก่อนจะพักคุณผู้ชมนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับนี้นะฮะตัว 22HY นะครับผู้ชมนะรอยดำเยอะๆริ้วรอยขึ้นนะคะแล้วก็มีฝ้าขึ้นเนี่ยสามารถใช้ได้ใช้คุณไม่ต้องโยนเครื่องสำอางตัวเก่าคุณทิ้งคุณใช้ 22HY ก่อนเลยล้างหน้าเสร็จปั๊บก่อนนอนคุณหยดไป5หยดนะฮะหน้าผากจมูกคางแก้ม2ข้างดีมากและแต่ปริมาณของใบหน้าของคุณใบหน้าค่อนข้างใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดใบหน้าเล็กๆก็ใช้นิดหน่อยนะครับผู้ชมนะจะแห้งไวและก็ไม่เหนียวกล่องสวยไม่เหนียวนะฮะขวดขนาดนี้ถ้าขายในห้าง 1,500 บาทแต่ถ้าเกิดขายกับเราอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ฮะวันนี้ให้ราคาสุดพิเศษเดิมมัน590คุณแม่1ขวด30 ml 590เราไม่ขายครับ FC รายการเราลดให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1ขวด390บาทเท่านั้นนะฮะย้ำว่า1ขวด30 ml ราคาพิเศษ390บาทจากราคาปกติ590บาทนะฮะใครสนใจรีบโทรเลยนะฮะ0804628455 0804628455หรือว่า LINE แอดพินแอปไซด์ตามด้วย 22HY กับทางด้านของเซรั่มบำรุงผิว 22HY ไฮยาลูรอนวิท 4,000 นั่นเองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ